ถึงผมจะอายุ70กว่าแล้วแต่ผมคิดว่าความคิดผมยังฉิบขาดอยู่แล้วผมรู้โลกผมรู้เท่าทันโลกคุณเห็นว่าที่คุณพูดมาเนี่ยผมพยายามลดระดับลงมานะให้อยู่ในระดับกับพวกคุณอะไรเงี้ยพอพวกคุณพอจะรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าผมพูดอะไรเงี้ยคุณไม่รู้เรื่องหรอกคุณไม่รู้จักคุณไม่เคยเห็นยุโรปคุณไม่เคยเห็นอเมริกาคุณไม่เคยไปโน่นไปนี่อะไรเพราะนั้นผมต้องพูดกับสิ่งที่คุณรู้เรื่องก่อนเช่นนะผมก็พูดเรื่องเสาห้าผมก็พูดได้ผมดวงพูดดีผมก็รู้จักอะไรเงี้ยหรือไอ้เรยาเรเยอร์ผมก็พอจะรู้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้ทวีภพผมก็พอจะรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คันผมจะไปให้คุณพูดถึงไอ้อะไรอะไรที่ผมไปเห็นในยุโรปในอเมริกามาเนี่ยพวกคุณเหมือนปลาคุณอยู่แต่ในหนองน้ำผมเป็นทั้งนกแล้วผมเป็นทั้งเต่าผมบินก็ได้ผมคลานไปก็ได้ผมอะไรทีนี้คุณเป็นพวกกบใต้กะลาคุณก็เห็นแต่กะลาของคุณเล็กๆเนี่ยผมจะไปเล่าเรื่องท้องฟ้าให้คุณก็รับไปได้คุณไม่รู้จักท้องฟ้าผมเล่าให้คุณถึงมหาสมุทรเลยคุณก็รู้ไม่ได้พวกคุณเป็นกบอยู่ในกะลาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมก็ต้องอยู่ในกะลาพวกคุณก่อนคุณก็เอาความคิดกะลาอะไรเหล่านั้นมาถามก่อนเลยผมก็จะตอบไปเท่าที่กะลาจะถามได้เนี่ยคุณก็ต้องขยันหมั่นเรียนคุณก็ต้องทำการทำงานคุณก็ต้องมีเงินแล้วคุณก็สร้างตัวคุณมาให้มีโอกาสแล้วคุณจึงจะไปเห็นในยุโรปแล้วในอเมริกาแล้วไปทั่วโลกแล้วคุณก็จะกลับมาได้ตระหนักว่าสิ่งที่คุณเห็นนะคุณจะเอามาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ไอ้คุณจะมานั่งรอคอยเมื่อไรคุณจะได้ไปเมื่อไรคุณจะได้โน่นได้นี่มันไม่ได้หรอกมันต้องเสาะแสวงหาคุณคิดดูเถอะว่าเมื่อ70ปีก่อนอย่างที่ผมบอกตะแกถ้าผมรอรถไฟตะแกผมก็ไม่ได้ไปกรุงเทพการที่เมื่อ75ปีที่แล้วนะผมต้องนั่งรถคอกหมูนะข้างล่างเนี่ยเขาเอาหมูใส่ไว้แล้วเขาไม้พาดไปแล้วเราก็อยู่บนไม้พาดหมูร้องอีจาระอยู่ตรงรถสิบล้อแล้วนั่งวันแรกเนี่ยผมนั่งจากเชียงรายเนี่ยไปเงานอนที่เงาหนึ่งคืนคืนที่สองก็นั่งจากเงาเนี่ยไปลำปางเป็นคืนที่สองคืนที่สามเนี่ยรอไปจนถึงสามทุ่มรถไฟถึงจะมาจากเชียงใหม่มาที่ขุนตานมารอรถอยู่ที่ลำปางสามทุ่มคุณนั่งจากลำปางไปตอนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณไปถึงปากลำโพงเขาเปลี่ยนเครื่องจากรถไฟที่ใช้ฟืนเนี่ยให้เป็นรถไฟหัวจักรคุณก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ปากลำโพงนครสวรรค์แล้วไปอีกวันหนึ่งคุณถึงจะถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาเนี่ย7วันไปเรียนหนังสือต้องคุณต้องเดินมาจากในราวป่าก่อนเพื่อที่จะขึ้นรถคอกหมูแล้วพอผมเล่าอย่างนี้นะคุณสุกิจนิมานเหมินบอกโถเอ้ยกระจอกคุณรู้ไหมตอนที่ผมนักเรียนอ่ะผมถ่อเรือแม่ปะจากแม่ปิงเชียงใหม่เนี่ยนะถ่อขึ้นมาที่นครสวรรค์เนี่ย19วันจากเชียงใหม่มานะคุณถ่อไม่ใช่ต่อตามคุณต้องถ่อข้ามถ่อฝืนเรือมาใช้เวลา19วันแล้วจึงนั่งรถไฟไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแต่ผมเจอพงเจ้าจุลจักรพงศ์โอ้ยกระจอกเมื่อฉันยังเป็นเด็กๆเนี่ยนะฉันเนี่ยนั่งรถไฟนะจากกรุงเทพเนี่ยนะไปที่บัตเตอร์เวิร์ด3วัน3คืนแล้วจากบัตเตอร์เวิร์ดฉันต้องไปต่อเรือที่ปีนังแล้วฉันนั่งจากปีนังเนี่ยไปที่ปอร์ตสมิธปีครึ่งแล้วฉันนั่งรถไฟอีกปีครึ่งจากปอร์ตสมิธเนี่ยข้ามทรานไซบีเรียไปเรียนหนังสือที่เลนินกราดกับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถซึ่งเป็นพ่อของท่านที่ไปเรียนที่รัสเซียคุณคิดดูเถอะเติบโตขึ้นมาในรถไฟเนี่ย3ปีแล้วสมหาอะไรกับที่จะไปเรียนอย่างพวกคุณเนี่ยคุณต้องต่อสู้คุณก็ต้องมีโครงการอันหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราเชิญนะทุกปีอย่างปีนี้เราเชิญคุณแหม่มพัชรีผมช่วยจากช่อง3เราเชิญหนังสือ The Nation เราเชิญหนังสือ Bangkok Post เราเชิญหนังสือ Thai Post เราเชิญสื่อมวลชนเนี่ย5หรือ8คนไปกับคณะของเราเช่นว่า
เมื่อ4เดือนก่อนเนี่ยผมอยู่ที่มิลานก็เราก็เชิญสื่อมวลชนทั้งทีวีทั้งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือพิมพ์ด้วยก็ไปมิลานไปเวนิสแล้วก็ไปโรมแล้วคราวนี้เราก็เอาไปซานฟรานซิสโกไปลาสเวกัสไปนิวยอร์กไปลอสแอนเจลิสไปโฟร์สเตทคือโคโลราโดเม็กซิโกแล้วก็อาริโซนากับยูทาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเผื่อคุณสนใจคุณก็ทิ้งโพยของคุณไว้เพราะว่าในเดือนที่3เดือนที่จะถึงเนี่ยคือเดือนเมษาเนี่ยเราก็จะคัดเลือกตัวนักเรียนเนี่ยใน75จังหวัดเนี่ยที่คนที่เป็นสุดยอดฝีมือทางเชิงช่าง75จังหวัดใน150คนเนี่ยเราจะคัดให้เหลือ60คนแล้วคน60คนเนี่ยก็จะมาคัดตัวที่บ้านดำนี่แหละเพื่อให้เหลือ10คนแล้วใน10คนเนี่ยเราก็จะเอาไปทัศนาจรคือเอาไปดูงานที่ยุโรปหรือไม่ก็ไปดูงานที่อเมริกาแล้วเราก็จะเชิญพวกสื่อมวลชนหรือนักหนังสือพิมพ์หรือนักทีวีอะไรต่ออะไรเนี่ยไปกับเราถ้าคุณสนใจก็ให้โพยไว้แล้วก็เราก็จะเลือกว่าเราจะเอาใครไปกับเราแล้วก็ไปถามคำถามหรือไปอะไรเงี้ยเพราะเรามีโครงการอย่างเงี้ยปีละสองครั้งถ้าไม่ไปยุโรปก็ไปอเมริกาปีเนี้ยผมไปทั้งสองแห่งผมไปทั้งเวนิสเบนนาเล่ที่มิลานแล้วผมก็ไปอเมริกาด้วยปีหน้าเนี่ยเราจะไปออสเตรเลียกับเมืองจีนชุดหนึ่งแล้วก็เราก็จะนำอเมริกาเนี่ยเราทำมาเป็นปีที่26แล้วเราไปทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันหนึ่งละว่าถ้าคุณอยากไปก็แต่เขาไม่เอาคณะเยอะแยะอย่างนี้หรอกเขาเอาไปแค่คนทุกคนเพราะว่าไอ้กล้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้เขาเอาเข้าพิพิธภัณฑ์หมดแล้วไม่มีหรอกเขาไม่รู้จักชุดซ้ำอะไรเขามีกล้องแค่นี้อันเล็กเดียวเขาไม่มีหรอกอะไรเขาไม่มีจดอะไรแบบคุณอ่ะเขามีเครื่องอะไรของเขานิดเดียวผมเคยออกรายการของยายโอปราวินฟีนะไม่มีแล้วเขาไอ้พวกรีเสิร์ชเชอร์เขาเรียกอะไรพวกวิจัยอ่ะเขารู้หมดแล้วว่าใครเป็นยังไงเขากดเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วรู้หมดแล้วไอ้คนนี้มันเป็นยังไงมันมีเสียงอะไรยังไงไปดังคำถามของเขาเนี่ยเขาเฉียบมากเลยแล้วเราก็มันเป็นบ้าเลยอะไรเงี้ยเราตอบมันอะไรที่มันเด็ดๆหน่อยก็เอาสิตอนนี้ก็คุณจะทำอะไรก็ทำซะเดี๋ยวก็เราก็จะได้กินข้าวกินปลาหรือว่าไปดูห้องเขียนรูปอะไรอย่างที่คุณว่าเอาเลยก็เป็นมนุษย์ชาติเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปนะในตอนแรกที่เล็กๆเนี่ยผมก็กลัวความมืดนะต่อมาผมก็กลัวผีซึ่งอยู่ในความมืดด้วยเมื่อผมอายุสัก 4-5 ขวบอะไรเงี้ยแต่พ่อผมเนี่ยเป็นคนสอนว่าในความมืดเนี่ยไม่มีผีหรอกลูกไม่มีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วต่อมาผมโตขึ้นมาหน่อยสัก5ขวบถึง7ขวบเนี่ยผมก็กลัวออกไปยืนหน้าชั้นไม่ว่าจะไปยืนข้ามไม้บรรทัดขาเดียวหรือว่าไปท่องกวีหน้าชั้นไอ้ผมก็กลัวปรากฏตัวต่อหน้าชุมชนอะไรอึกอักแต่พ่อก็สอนบอกว่าเวลาเราไปอยู่หน้าชั้นขอให้เรามีความองอาจอย่างพระยาราชสีเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องฝึกฝนก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีพยาคติคือไม่กลัวกับเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วผมอ่ะไม่สนใจในเรื่องของสมมติสัจจะผมไม่เคยนึกว่าใครเป็นท่านเป็นเท้าเป็นสมมติเจ้าคนนี้เป็นเจ้านายเป็นอะไรเนี่ยผมไม่เคยสนใจผมคิดว่าทุกคนเป็นมนุษย์ชาติเท่ากันหมดผมจึงไม่คิดว่าคนนี้เป็นรัฐมนตรีคนนี้เป็นนายกเราจะต้องพูดเขาอย่างงนคนละเป็นท่านเป็นเท้าท่าแม่กยานนางโกกีกะลีไก่เกผมไม่ได้สนใจในเรื่องอะไรพันอย่างนี้แต่ว่าผมก็กลัวนะผมกลัวทำความชั่วผมกลัวที่ประมาทเลินเล่อผมกลัวหลงผิดผมกลัวสำคัญผิดผมกลัวพลาดที่ว่าคิดว่าตัวเองนี่แน่หรือว่าไม่รู้ผมก็หมั่นไส้ไปหมดอะแม้กระทั่งยายเหลิมน้องรักไอ้เหลิมทำไมมึงถึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมึงจะร้องโวยวายไปทำไมอะไรเงี้ยผมกลัวนะผมแล้วผมก็ไม่เล่นการพนันแต่ผมพนันอย่างหนึ่งอะคือว่าผมขอเป็นจิตกรทั้งที่ผมรู้ว่ามันอาจจะอดตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกล้าหาญไม่มีใครเคยเป็นจิตกรในประเทศนี้เลยที่ประสบความสำเร็จทุกคนยากจนคนแค้น
เงินร้อยเงินพันยังไม่มีจะว่าแต่เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านพันล้านไม่มียากจนผมรู้จักจิตกรประติมากรสถาปนิกมานกรนาฏกรล้วนแต่ยากจนทั้งสิ้นแต่ผมไม่รู้จักเพราะว่าผมเตรียมตัวมาแล้วอย่างดีอุดช่องโหว่หมดทุกอย่างเพราะนั้นผมจึงไม่ค่อยกลัวแล้วก็อย่างตายเนี่ยคนเขาก็กลัวกลัวตายเลยไม่กลัวอยากตายอยากตายเพราะสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมพร้อมที่จะตายทุกเมื่อเช้าวันแขนคุณข้างซ้ายคุณไปโดนอะไรมาคุณทำยังไงคุณถึง มีคนสมน้ำหน้าคุณไหมไม่มีแหมถ้าผมอยู่นั่นหน่อยก็ไม่ได้ผมจะบอกนี่เนี่ยสมนี่สมคุณขี่มอเตอร์ไซค์หรือคุณทำยังไงขับรถเนี่ยเหรอหลับในคุณควรจะเปลี่ยนเป็นหลับนอกมั้งสิมันจะได้แขนขาดไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่นั้นมันไม่เก๋พอมันมีแค่นิดๆหน่อยๆเป็นแค่แผลเป็นมันต้องแขนด้วนไปสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะเหลือแขนขวาข้างเดียวหรืออะไรเงี้ยลูกผมเนี่ยมันเกิดมามันก็มีแขนขวาข้างเดียวแล้วคนก็ตกใจบอกเฮ้ยลูกกูออกมาแม่งมีแขนขวาข้างเดียวมันก็มีข้างเดียวจะมีสองข้างอะไรเงี้ยนะใครจะมีแขนขวาสองข้างต้องลูกบ้ามีคนมาเคยถามผมนะอาจารย์ครับได้ยินว่าอาจารย์เวลาอยู่บ้านเวลาเขียนรูปอาจารย์นุ่งผ้าขม้าตัวเดียวเหรอครับอะไรเงี้ยอ้าวแล้วใครมันจะนุ่งผ้าขม้าสามตัวต้องบ้าแน่นอนคุณป้อนผ้าว่าตัวเดียวก็พอแล้วจะไปนุ่งอะไรตั้งสองเพลินสามเพลินอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคตอนนี้พอหรือยังคุณตอบหมดคำถามเด็ดๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ผมจะพาคุณไปดูหางจามรีและห้องเขียนรูปสักสองห้องไอ้ตรงนี้ก็คุณมีเป้าหมายยังไงคุณจะไปไหนหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่คุณมีรถคอยคุณอยู่อย่างนั้นเหรอคุณมีคนขับรถอยู่เหรอแล้วคุณจะกินข้าวก่อนที่จะไปไหมถ้าเช่นนั้นถ้าคุณไม่นี่ก็เราไปกินไอ้ของว่างกันที่คนเขาเตรียมไว้ใต้ถุนก่อนแล้วก็คุณดูห้องเขียนรูปสองห้องแล้วคุณก็เราก็เดินผ่านมหาวิหารถ้าคุณขึ้นรถของคุณแล้วทีนี้คุณจะไปไหนก็ไปทีนี้ถ้าเผื่อคุณไม่ทำอย่างนั้นผมก็นึกว่าเอาละเกิดเป็นว่าเมื่อคุณดูห้องเขียนรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็พาคุณไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคุณกินข้าวแล้วคุณจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าเผื่อคุณคิดว่าถ้าคุณดูห้องจามรีแล้วก็นั่นหรอไม่เกรงใจแล้วจะไปไหนก็ไปก็ตามใจผมก็ไม่รั้งคุณอยู่ต่อไปถ้าคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณถามอะไรที่คุณอยากถามแล้วคุณสะใจของคุณแล้วอะไรต่ออะไรแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดติดต่อทำอะไรต่ออะไรแล้วเพราะผมไม่ให้โอกาสใครอีกแล้วเนี่ยเขาว่าครั้งเดียวคือเพื่อคุณจะกลับมาอีกก็ไม่ได้แล้วคุณจะมาถามอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าไอ้แฟนจ๋าผมเยอะผมก็ต้องค่อยๆแบ่งเวลาโหแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงทะลักพุ่มพวงแล้วจะสบายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปเล่นกับแฟนจ๋าที่อื่นต่อไปเพราะนั้นก็แจ้งคิงกระเดียวเนี่ยฮะจะเดินทางออกจากนี่ไปน่ะไปกินน้ำแล้วก็คิงเอาอย่างที่ฮือฮาเขากินที่พื้นตารางบริหารเวลาไปว่าฮาจะอยู่ฮั่นเนี่ย6นาทีแล้วฮาจะเตียวเข้าไปที่ห้องเขียนหูบที่ฮาเขียนท่านน่ะ4นาทีเป็น10นาทีแล้วคิงในขณะที่10นาทีเนี่ยคิงฮึ่งบจูเขาเนี่ยเปิดบ้าน3หลังตั้งบนไว้ที่เป็นห้องเขียนหูบแถมหาจะปาเขาขึ้นไปบนห้องอันแถม7นาทีรวมตึงม็อบเนี่ยเป็น17นาทีแล้วหาจะฮื้อเขาเตียวผ่านมหาวิหารหิงเปิดไฟในมหาวิหารไปเตียวไปฮะเนี่ยกลายไปฮะเนี่ย3นาทีรวมตึงม็อบเนี่ยเป็น3นาทีแล้วก็ฮื้อเขาขึ้นรถแล้วหิงไล่เฮิบไล่ฮัมก็จะไปตายเขาหิวที่ไหนก็ไปโอเคครับ
Apostrophe Films Bangkok Limited and Din Films Company Limited. Oh, me? ไม่เป็นไรApostrophe Films Bangkok Limited and Din Films Company Limited.ผมทำสเก็ตไว้ก่อนApostrophe Films Bangkok Limited เป็นรอยอิงเดี๋ยวจะไปการลุกเรื่องเพื่อหาไอเดียผมก่อนหาความคิดว่าผมจะทำอะไรแล้วผมพอได้ที่ลงตัวแล้วผมก็ขยายมาทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานเขาวาดเส้นผมที่ผมทำด้วยประการลุกเรื่องแล้วก็ไอ้รูปใหญ่นั้นมันเคยอยู่ที่ตรงนี้ฮะอันนี้ผมก็มาเขียนเนี่ยที่ผมบอกว่าใช้เวลาไม่กี่วินาทีที่กระชากเปรี้ยงนี่ผมเขียนดำบนดำนี่ก็เขียนแดงบนแดงอันนี้เหรอคะที่บอกว่าไม่กี่วินาทีนะคะครับมันก็จะเห็นว่าผมกวาดผู้กันไม่กี่ครั้งเนี่ยผมจะชอบพวกปืนผาหน้าไม้นี่เป็นพิเศษเพราะนั้นที่อยู่ที่อะไรนี่ก็จะเต็มไปด้วยพวกไอ้ปืนต่างๆเช่นผมมีลูกซองแฝดผมมีปืนคันเหวี่ยงบนหลังม้าผมมีกริดมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณจะเห็นว่าเนี่ยไอ้เขาควายขนาดที่ใหญ่ยักษ์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยผมเก็บไว้เพื่อไว้เขียนรูปศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยดูอย่างที่ผมเขียนนกอินทรีอะไรพวกนี้ครับอันนั้นคุณก็จะเห็นว่า brush work หรือว่าสีแปรงครั้งเดียวเห็นไหมผมเขียนดำบนดำข้างนั้นก็เขียนแดงบนแดงอันนี้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ผมทำให้นุ่มแบบที่ผมเขียนที่หน้าพระเนี่ยเปลี่ยนเป็นความรู้สึกบ้างการค้นหาความคิดตัวเองนี่จินตนาการผ่านความเพียรในการที่เรามีประสบการณ์หมายความว่าฝึกฝนฝีมือมาผมถึงได้บอกว่าถ้าคุณมีความคิดคุณไม่มีฝีมือที่คุณอุ้มไปคุณก็ไม่ถึงคุณมีฝีมือแต่คุณไม่มีความคิดคุณก็เป็นเพียงแค่คนเขียนรูปภาพประกอบอะไรเงี้ยเราต้องหาความคิดตัวเองให้ได้เราต้องหาให้เจอฮะเพราะฉะนั้นผมคิดแล้วคิดอีกกับผมทำสเก็ตเนี่ยมากมายจนกระทั่งสเก็ตมันลงตัวตกผลึกมันแล้วเนี่ยจึงจะออกมานั่นคือความงามที่เห็นว่านี่แหละงามที่สุดแล้วที่ถ่ายทอดออกมาอาจารย์จะคืองามเนี่ยมันไม่พอนะคุณต้องเห็นถึงพลังอย่างเนี้ยเวลาผมเขียนรูปนี้นะฮะนวรัตน์มาเห็นแล้วเขาเขียนกวีให้ผมบอกว่านกอินทรีเนี่ยมันกวักปีกไหวจักรวาลข่มวิญญาณอันผยองของมนุษย์เพราะว่าผมไม่ได้เขียนเป็นลายไปผมคุณดูฝีแปรงที่ผมกระซวกโชกมันโชกไม่กี่ทีนี่ผมสัดผมเข้าไปอะไรเงี้ยนะแล้วมันเร้าอารมณ์มันถึงอกถึงใจมากกว่าที่จะมานั่งประกองยิ่งยิ่งถ้ายิ่งยิ่งมันไปนู่นไปวัดต่างๆเนี่ยไม่ใช่ที่นี่แล้วยิ่งยิ่งผมก็ทำแล้วมากมายแล้วคือผมไม่ประกฏประคันประชันเรื่องฝีไม้ลายมือคุณก็ไปดูอย่างวาดเส้นของผมนะคุณก็เห็นว่าผมมีฝีมืออันล้ำเลิศเพียงใดถ้าผมอยากจะทำเรื่องฝีมือแต่ผมไม่ทำเรื่องฝีมือผมทำเรื่องอารมณ์ผมทำเรื่องสุนทรียภาพอารมณ์และความสะเทือนใจแล้วรูปส่วนมากของคนตะวันออกเนี่ยเขาไม่แสดงอารมณ์เขานิ่งๆรูปผมเท่านั้นที่สะใจก็สะเทือนใจแล้วก็บาดความคิดอะไรแล้วทุกครั้งที่อาจารย์เอาภาพไปแบบจัดนิทรรศการที่ต่างประเทศค่ะต้องมีเขียนเหมือนอาจารย์บอกเมื่อกี้มีบทกวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอ่ะไม่มีเพราะที่นั่นไม่ต้องไปพูดอะไรเขารู้เขารู้อยู่แล้วเขารู้คือเหมือนที่อาจารย์บอกว่าระดับมันเข้ากันเพราะที่นั่นเขายังไม่วิจารณ์ได้เขาไม่จับปอบไม่เขาไม่ช้อนเขาไม่รอดูพยัญนาคอะไรเงี้ยเขาไม่มีพยัญนาคขึ้นไปบนรถเป็นรอยตีนเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าภาพนี้เป็นภาพนกใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกแต่ว่าเอาวลัสเขาเป็นคนคิดเองบอกเนี่ยคืออินทรีย์ของถวันเนี่ยมันกวักปีกไหวจักรวาลคือกวักไปไหวจักรวาลแล้วข่มวิญญาณอันผยองของมนุษย์เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมที่มันแบบจินตนาการภาพนี้ได้ง่ายขึ้นนะคืองะคำของเขาเนี่ยมันสื่อความหมายเห็นไหมไอ้น่าคือหางจามรีขาวไอ้เนี้ยจามรีดำอันนี้ขนเม่นที่อาจารย์เอาไปให้ยิ้มผลไม้หรือเปล่าครับครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นเขาจามรีเนี่ยแล้วก็โนนกับเขาจามรีไอ้เนี่ยมาจากทิเบตใช่ไหมฮะจะเห็นว่าเนี่ยจากจามรีแล้วก็มาเป็นทากินจากทากินแล้วก็เป็นเสือเขี้ยวดาบเสือเขี้ยวดาบแล้วก็เป็นแลปสโนว์แลปาร์ดคือเสือดาวหิมะแล้วก็เขี้ยวของหมีแต่พอภาพนี้มาวางไว้ตรงนี้มันเกิดความรู้สึกยังไงอะคุณเข้าไปดูใกล้ๆสิคุณเข้าไปดูใกล้คุณจะเห็นฝีมืออันล้ำเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจินตนาการอะไรของผมแล้วผมจึงไม่ให้ใครมาทำได้หรอกเพราะว่าผมคนเดียวเท่านั้นที่จะมีฝีมือขนาดนี้คือพอตอนลงนู้นเนี่ยไม่เห็นรายละเอียดนะพอมาดูใกล้ๆเห็นแบบรายละเอียดแบบโอ้ผมคือผมผ่านมาหมดอะคุณจะเอาแบบเขียนเป็นเดือนก็มีคุณจะเขียนแบบเป็นวินาทีก็มีคุณจะเขียนเป็นสิบปีก็มีเนี่ยก็ทำมาแล้วสารพัดอย่างอันนี้ผมวางเป็นชุด
ช้างฮะเป็นช้างหมดเลยอันนี้เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าที่เป็นพี่นี่เขาเรียกว่านพสุบรรณเขาเขียนไว้ในบทกวีโบราณบอกว่าช้างหนึ่งมีนามกุญชรรูปทรงบวรสมบูรณ์สุปรักขณาเท้าสี่อีกหางงวงงาองค์ขชาติขชาก็จะรูเข็ดขามก็พ่ายทุกทิศอัปราเพราะฉะนั้นผมได้ความบันดาลใจมาจากในวรรณคดีที่คุณเห็นนี่เป็นหน้าเห็นไหมหน้าข้างอะไรเงี้ยแล้วนี่เป็นเสือกำลังกัดมันอยู่แล้วนี่เป็นเทพอะไรที่โผล่มาแล้วก็เป็นงูหางกริ่งเป็นลิงไอเป็นไอตัวไม่ใช่ลิงกระรอกอะเป็นมนุษย์ก่อนนี้ตอนเล็กๆอย่างเซ็นแต่นี้มีเงินเยอะแล้วไม่ต้องเซ็นสดเลยคือคุณจะเห็นว่ารูปเขียนของผมมันแสดงบุคลิกไม่มีจำเป็นต้องลายเซ็นเพราะไม่มีใครมาทำอย่างผมได้หรอกภาพผมก็สมมติภาพอึมครึมมากเลยมันทำไมนะอึมครึมครับใจเหมือนมันอยู่ได้มันเป็นบุคลิกกับภาพส่วนตนแต่ผมกับรู้สึกตรงข้ามกับคุณที่ว่าผมไม่อึมครึมผมครึมเหรอฮะTrophy Films Bangkok Limited and Din Films Company Limited. Okay, ฮะอันนี้ก็เราไปเดินผ่านเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่แค่ที่นี่ที่เดียวแล้วสมบัติบ้าอันนี้นะมันต้องมาจากที่อื่นที่ไกลมันต้องมาจากมะละแมงมันมาจากหงสาวดีมาจากมันดาเลมาจากอะไรฮะอาจารย์ครับเอาขึ้นเรือมาว่าไงคะเอาอะไรนะอันนี้ค่ะอาจารย์เอามาจากหงสาวดีหงสาวดีก็คุณเห็นว่าข้างบนมันจะเป็นหงสองงานเนี่ยเป็นเมืองหงสาวดีก็มาจากจริงเขาไว้ใส่อะไรใส่เครื่องเรือนเอ้ยใส่เครื่องผ้าแพรพันของนางกษัตริย์นั่นแApostrophe Films Bangkok Limited and Din Films Company Limited. เนี่ยคุณดูบานประตูไม่ฮะเป็นลูกศิษย์ผมเป็นกรรมการและนี่เป็นนิทรรศการของลูกศิษย์
เนี่ยคุณมาดูขาตั้งลงศพผมสิแล้วคุณเนี่ยจะอยากตายขาตั้งลงศพครับขาตั้งลงศพนี่จะมีอยู่24ต้นก็คือแกะสลักให้ต่างกันหมดทุกต้นเลยไม่เหมือนกันทุกต้นเลยคุณมาดูฝีไม้ลายมือของการสลักของเขาแต่เพื่อนระลึกถึงอาจารย์ผมนะฮะอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าศิลปะเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงเพราะนั้นผมจึงเอาปลาล้ากับเนื้อเค็มใส่ไว้เพราะให้รู้อันนี้คือของจริงส่วนศิลปะเหล่านี้เป็นมายาแล้วก็วันเปิดงานนี่นะเราจะแล้วมหาวิหารที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจารย์ตั้งใจจะให้เป็นอะไรอะคะผมบอกคุณเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วอะนี่คือเรือใบไม้ไว้พลิ้วขึ้นในโมงยามไม่ได้สู่เป้าหมายปลายทางใดคุณก็ถามโง่ๆอยู่นั่นแหละนึกว่ามีแบบเผื่อเอาไว้ทำอะไรเพราะว่ามันดูใหญ่นะคะอาจารย์คือพออาจารย์บอกมันเป็นเรือใบไม้ปุ๊บเนี่ยคือมันก็อดหนูอย่างหนูเนี่ยก็จะอดไม่ได้ว่ะเรือใบไม้เนี่ยก็เอาไว้ให้คนแสดงรูปบ้างอะไรบ้างแล้วก็แล้วแต่ว่าขอให้สังเกตดูว่าค้ำยันของผมเนี่ยนะฮะมันมีอยู่เสาเนี่ย44ต้นค้ำยันเนี่ยก็ยังมี80อันแต่ค้ำยันเนี่ยจะไม่มีลายอะไรที่เหมือนกันสักอันเพราะว่าเราออกแบบใหม่ตรงกระด้างที่เราทำอะไรนี่ก็เหมือนกันเลยสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นมหาวิหารที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในซอยเนี่ยเราถ่ายนี่หน่อยไหมสวยผมApostrophe Films Bangkok Limited and Dean Films Company Limited รูปแค่25ล้านเองเพราะนั้นคนเขาซื้อได้นะไก่แบงค์ล้านใบเดียวใช่ไหมครับ25ล้านทอนซะด้วย2ทอนด้วยตั้งหลายใบใบเดียวก็30ล้านนะครับเขาดำเนินการอยู่เขามีร้านของที่ระลึกของเขาแกลเลอรี่ของเขาแล้วเขาก็จะทำเป็นบ้านพักศิลปินให้เป็นอาร์ติสต์เรซิเดนต์ของเขาถึงรอบลายนี่นะครับใครมาก็พักที่นี่ได้ใช่ไหมคะเขาจะแบ่งเป็นโซนที่ทำให้ดูอันนี้เราไม่ขายให้ใครเพราะว่าเอาไว้ดูเองเอาไว้ให้พวกแขกพวกเดินมาดูจะได้เห็นว่าเราทำรูปเล็กรูปน้อยอะไรใดบ้างนี่เป็นงานของอาจารย์หมดเลยครับสีแดงสีดำมองอันนี้เป็นดำขาวแต่ภาพนี้รู้สึกเหมือนโดนจ้องอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าคิสออฟเดธแต่เวลาพวกเสืออะไรเนี่ยมันกัดวัวเนี่ยมันอมที่ตรงปากเพื่อไม่ให้มันหายใจได้เห็นไหมมันอมปากของพวกวัวอะไรไว้นั้นมันกัดต้นคอก่อนแล้วกัดตรงปากเพื่อไม่ให้หายใจแล้วค่อยกินเนื้อสืบพันธุ์กันนานอะไรเดียวไม่ทำอย่างอื่น
เรื่องก็ให้ขี่นั่นเองสามแผงเรื่องอะไรผมจะต้องเป็นนี่ค่ะมีไหมคะมีที่ต่างประเทศผมบอกคุณแล้วว่าเขามีคดกระบวนการเขามีหอศิลป์เขามีหนังสือศิลปะเขาก็มีนักวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยมีนักวิจารณ์ที่แบบวิจารณ์แล้วทำให้อาจารย์รู้สึกรับไม่ได้บ้างไหมไม่มีไม่มีผมรับได้หมดทุกอย่างแล้วผมชื่นชมกับที่ว่าบรรดาทออะไรเงี้ยนะแล้วผมจะชื่นชมเพราะว่าผมเจอคำชมเยอะเกินไปแล้วผมอยากให้คนบรรดาทอทำไมมึงเลวทำไมมึงไม่ดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีภายในการสักชั่นเขาเรียกอะไรคนอภิปรายเจ็ดคนแล้วผมบอกว่าพวกมึงไม่ต้องมายกย่องกูนะวันนี้มึงอยากด่าอะไรกูเนี่ยมึงด่าให้หมดมึงขุดเอาแต่เรื่องที่มึงเกลียดกูที่มึงด่ากูหรือว่าอะไรที่กูสารเลวแล้วมึงเอามาว่าเถอะกูอยากฟังเลยไม่มีใครกล้าว่าสักคนเราหรือไม่เยอะมากเลยอาจารย์คือหนึ่งมันน่าจะแม่ยายก็ไม่มีโอ้แม่ยายเป็นได้หรือเปล่าอยู่หลังไหนแบบว่าเรากลัวเลยผมว่ามันมีทุกชนิดหรอกผมมีบางชนิดผมจริงๆแล้วผมเขียนแต่สัตว์ดุร้ายไม่กี่อย่างผมเขียนเสือผมเขียนลิงบำบูนผมเขียนกระทิงผมเขียนเสือกับควายอะไรต่ออะไรเขียนม้าเขียนอะไรแต่ผมไม่เขียนกระต่ายผมเขียนกระรอกสัตว์ร้ายกระจอกหรือนกพลัดดอกหรือนกเอี้ยงอะไรครับมันง่ายเกินไปความจุ่มความเฉื่อยการเป็นนักล่ามันถึงมันเร้าใจมันสัมผัสถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่นะคุณอยากได้ไปแต่งงานหรือไปอังคารแล้วกับไอ้ที่เป็นมหาบาลเรียนแล้วแบบน้องอย่าทำอย่างงนอย่างนี้นี่ก็ไม่ถูกนะก็ไม่ดีคุณจะได้ผัวที่โสบอริงที่สุดโสบอริงโสอักลีที่สุดเพราะคุณต้องมันต้องห้าวหาญไม่แต่มันดุดันห้าวหาญมากเกินไปไอ้นั่นแหละมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้ทุกมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะผมมันเป็นตุ๊บอะไรเงี้ยแล้วหูเลยมันผิดธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์นำถ้าคุณมีผัวตุ๊บอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติอาจารย์ไปเห็นภาพวาดภาพหนึ่งโดยที่ไม่บอกว่าคนที่วาดเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนแล้วการวาดมันสามารถบอกเพศได้ไหมคะรูปเขียนไม่มีเพศหรอกไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาไม่มีอะไรมีแต่อารมณ์ร่วมของการปะทุแล้วก็ว่ารูปเขียนที่ดีนั้นต้องมีคอนเซปชันต้องมีความคิดคำนึงต้องมีเอ็กซ์เพรสชันต้องมีการแสดงออกต้องมีอิโมชันต้องมีอารมณ์ต้องมีปัจเจกภาพต้องมีอินดิวิดวลิตี้ต้องมีฮาร์โมนีต้องมีความประสานกลมกลืนแล้วก็ต้องสมบูรณ์ด้วยเทคนิคผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรฟันนี้เพราะว่ามันเจาะเกินไปที่จะมาพูดถึงเรื่องพันนี้อะไรเงี้ยอาจารย์จะแบบมันจะมีแบบเรื่องของอารมณ์ใช่ป่ะคะที่อาจารย์บอกอารมณ์นี่มันจะสื่อสารกันได้ไงเพราะเราเข้าหูเรากระทบใจยอดไว้มันถ้าเราไปดูอย่างเลดี้กาก้าอย่างเงี้ยเราสุดใจเราดูจัสตินบีเบอร์เราสุดใจแต่ถ้าเราดูอภพรนครสวรรค์แต่ของไทยนี่เราก็ต่ำช้ำผมดูอย่างไมเคิลแจ็กสันหรือผมดูเอ็นฟิตมาให้ผมดูพีเสนอด้วยผมไม่ดูอีกเรื่องนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้นี่ผมไม่จะมาคลาสสิฟายหรือมาแยกแยะอะไรผมยกตัวอย่างให้คุณฟังว่าแม้ผมเคยดูคอนเสิร์ตของอังกิโบร์ทัมเบอร์ดิงหรือผมดูแฟรงค์ซินาตราอะไรมาเนี่ยแล้วจะให้ผมดูไอ้บ้านเราทุกวันนี้ผมขึ้นไปกินข้าวที่เบสดูใบชั้นที่220อะไรเงี้ยนะแล้วจะให้ผมนั่งตึกใบหยกแล้วคนบอกลุงไปเที่ยวไอ้ฟูจิฟ้าไอ้หากูเพิ่งลงมาจากภูเขาแอลหรือกูเพิ่งมาจากไอ้มัชชาปูเรหรือกูมาจากไอ้ไกรลาดอะไรที่อินเดียที่เนปาลแล้วมึงจะให้กูไปทำไมกับแค่ภูเขาทองหรือว่าไอ้ฟูจิฟ้าจ่องง่อยหรือเหมือนอย่างที่ว่าถ้าคุณมาคุยกับผมวันนี้เนี่ยนะคุณเห็นอะไรบางอย่างที่ผมทำแล้วทันทีแล้วคุณก็ไปคุยกับช่างวัดรูปที่มันมัดห้อยต่อมแดงอยู่แถวสวนจตุจักรขายรูป 1,500 บาทหรือว่าคุณไปคุยอยู่กับไอ้คนเขียนรูปแถวตลาดนัดแถวถนนข้าวสารอะไรเงี้ยมันคนละชั้นคนละเรื่องกันไม่เหมือนเราพวกผมอ้วนแก่แล้วหัวร้างกว่ามันความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้
Arts Trophy for Bangkok Dream Films Company Limited.